รอยเตอร์ AAP และ AP รายงานว่าโฆษกวังเครมลินเดเมทรีเปสครอฟเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้นัดพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในปลายเดือนนี้เพื่อหารือกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2022พร้อมกับระบุว่าผู้นำสองคนนี้ติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอในขณะเดียวกันโฆษกวังเครมลินผู้นี้ยังได้แถลงขัดขานด่านแผนสันติภาพที่เซเลนสกี้เสนอต่อผู้นำ G7 ติงเครียบต้องยอมรับความเป็นจริงซึ่งรวมถึงการที่มอสโกได้ผนวกดินแดนหลายแห่งในยูเครนไปแล้วเวโดมอสตีหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจของรัสเซียได้รายงานก่อนเพื่อนในฉบับวันอังคารวันที่13ธันวาเรื่องที่ปูตินจะหารือกับซีในปลายเดือนธันวานี้โดยอ้างอิงเปสคอฟซึ่งบอกอีกว่าหูกันแล้วว่าการพบปะนี้จะมีขึ้นในวันใดรวมถึงเวลาที่จะโอล่มกันด้วยแต่สื่อจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการในเวลาต่อไปจากนั้นในการแถลงข่าวประจำวันกับสื่อมวลชนวันอังคารเปสคอฟกล่าวว่าซีกับปูตินมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอและกล่าวต่อไปว่าเฮากำลังเตรียมพร้อมเพื่อเหตุให้การติดต่อสื่อสารนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเฮาจะแจ้งให้ทุกคนรู้อย่างทันการว่าการติดต่อพบปะในอนาคตระหว่างประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีซีจะเกิดขึ้นเมื่อใดและติดต่อพบปะกันอย่างไรในขณะนี้เวโดมอสตีอ้างอิงแหล่งข่าวคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับคณะบริหารของรัสเซียแต่บ่ขอเปิดเผยนามบอกว่าการประชุมของผู้นำจีนรัสเซียบ่น่าจะเป็นแบบพอกันตัวเป็นๆนับจากสงครามทหารบุกยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภารัสเซียก็เข้าหาจีนใกล้ชิดยิ่งขึ้นรวมทั้งพยายามกระชับสัมพันธมิตรทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงกับพวกประเทศนอกกลุ่มตะวันตกอีกด้านหนึ่งระหว่างการแถลงข่าวในวันอังคารเปสคอฟได้แสดงความคิดเห็นขัดขานขอเสนอสันติภาพ3ขั้นตอนซึ่งประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีแห่งยูเครนได้ว่าออกมาระหว่างที่เข้าประชุมซัมมิตเทือพิเศษกับผู้นำของกลุ่ม G7 ศาสตร์อุตสาหกรรมสันนำของโลก G7 เมื่อวันจันทร์วันที่12ธันวาโดยโฆษกวังเครมลินได้กล่าวว่าการเจรจาสันติภาพบ่มีทางคืบหน้าถ้าบ่คำนึงถึงความเป็นจริงซึ่งรวมถึงการที่รัสเซียได้เข้าผนวกดินแดนต่างๆในยูเครนทั้งนี้เมื่อวันจันทร์เซเลนสกี้ได้เรียกร้องให้ผู้นำ G7 จัดส่งอาวุธเพิ่มและสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงินและพลังงานของยูเครนรวมทั้งสนับสนุนขอตกลงสันติภาพที่เริ่มต้นด้วยการที่รัสเซียถอนทหารออกไปและคืนดินแดนที่ยึดครองให้ยูเครนการผู้นำ G7 ให้สัญญาตอบสนองความต้องการเล็งเหล่าดวนของเครียบหลังจากเซเลนสกี้เรียกร้องขอรถถังและปืนใหญ่รุ่นใหม่รวมทั้งอาวุธระยะไกลรัสเซียนั้นยืนยันมาตลอดว่ายินดีเจรจาสันติภาพแต่โทษว่าฝ่ายยูเครนและตะเวนตกต่างหากที่บ่พร้อมซึ่งก่อนหน้านี้ในวันจันทร์เปสคอฟยืนยันว่าปูตินจะงดการแถลงข่าวประจำปีเป็นเถื่อทำอิฐในหอบ10ปีโดยบ่ได้หาเหตุผลใดๆเหตุให้นักวิจารณ์หลายคนต่างก็พากันฟันธงว่าผู้นำรัสเซียลังเลที่จะเผชิญหน้ากับคำถามที่กำลังประสบอยู่เกี่ยวกับปฏิบัติการพิเศษทางทหารในนั้นยูเครนรวมทั้งยังมีความกังวลหลายขึ้นในเครมลินเกี่ยวกับกระแสต่อต้านสงครามในรัสเซียที่ผ่านมาการแถลงข่าวประจำปีจะเป็นโอกาสที่เครมลินใส่เพื่อคัดเกลาเสริมสางภาพลักษณะของปูตินโดยการแถลงข่าวที่มีการจัดการอย่างเข้มงวดและถ่ายทอดสดทางโทรภาพนั้นบางปียืดเยื้อใส่เวลานานถึง4ชั่วโมงเพื่อให้ปูตินรายงานยาวเกี่ยวกับนโยบายภายในประเทศและนโยบายเกี่ยวกับต่างประเทศสำหรับสถานการณ์การสู้รบในยูเครนนั้นยังมีการสู้รบอย่างหนักหน่วงทางภาคตะวันออกที่รัสเซียต้องการเขาควบคุมทั้งในแคว้นโดเนสและแคว้นลูฮันซึ่งเป็นสองดินแดนจากซีแห่งที่เครมลินผนวกหลังการเหตุประสามติที่ชาติตะวันตกโจมตีว่าผิดกฎหมายมอสโกยังเดินหน้าทะลงพวงสางพื้นฐานด่านพลังงานของยูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนส่งผลให้ยูเครนต้องดับไฟฟ้าและกระทบต่อพลเรือนของยูเครนนับล้านคนยาโรสลาฟยานูเซวิชผู้ว่าการแขวงเคอร์ซอนได้เผยว่าถูกรัสเซียโจมตีถึง57เทือในวันจันทร์นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมของเบลารุสซึ่งเป็นสาธารณรัฐไก่ชีดของรัสเซียแถลงว่าได้เริ่มการดำเนินตรวจสอบแบบสันพันเกี่ยวกับด่านความพร้อมของกองทัพหลังได้รับคำสั่งจากประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเซนโกความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ถือเป็นการดำเนินการทางทหารเทือลาซูดของเบลารุสจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีการฝึกซ้อมต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งกระตุ้นให้เกิดความกังวลว่ารัสเซียอาจโจมตียูเครนโดยเคลื่อนพลออกมาจากทางฝั่งเบลารุสในอีกบ่เท่าใดเดือนข้างหน้า